ฟังมุมมองของนักวิชาการไทยกับเรื่องนี้กันหน่อยนะครับผู้นำคนใหม่ของบราซิลขวาจัดในรอบ30กว่าปีซึ่งจากเนื้อข่าวเมื่อสักครู่นี้ส่วนตัวเองผมรู้สึกว่านี่เป็นเหมือนทรัมป์ another ทรัมป์เป็นเหมือนโคลนนิ่งของทรัมป์นะครับแล้วคิดหลายๆอย่างแล้วจะไปรอดไหมกับการเมืองของบราซิลที่ก็ค่อนข้างรุนแรงพอสมควรนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นในสมัยของดาซิลวาต่อมาจนถึงดิลมารูเซฟและนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงจากอีกขั้วหนึ่งมาอีกขั้วหนึ่งนะครับจะอยู่รอดได้นานแค่ไหนนะครับผู้ที่ให้เกียรติมาร่วมวิเคราะห์ในวันนี้นะครับนักวิชาการจากรัฐศาสตร์จุฬาครับอาจารย์สุรัตน์โหราชัยกุลต้อนรับอาจารย์พร้อมๆกันเลยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ World Today ด้วยนะครับขอบพระคุณมากที่ตอบตกลงมาร่วมวิเคราะห์กันในวันนี้นะครับยินดีครับครับผมใช้ผิดไหมฮะคำพูดว่าเป็น another Trump เป็นโคลนนิ่งของทรัมป์ไม่อยากใช้ทรัมป์จูเนียร์เพราะเขาก็ศักดิ์ศรีเท่าๆกันนะฮะจริงๆปรากฏการณ์เนี่ยผมว่ามันเกิดขึ้นในหลายประเทศนะฮะก็คือว่าชาตินิยมหรือชาตินิยมแบบสุดโต่งหรือขวาจัดเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเพราะมันก็มีพื้นเพของมันอยู่พอสมควรว่าปัญหาอาชญากรรมปัญหาหลายอย่างที่ไม่สามารถแก้ไขได้เนี่ยนี่น่าจะเป็นทางออกที่ดีหรือเปล่าเราก็เห็นชัดเจนนะครับว่าทรัมป์ก็ชนะการเลือกตั้งหลายคนก็ไม่ได้คาดคิดเข้าใจว่าฮิลลารีจะต้องชนะหรืออะไรก็ตามเพราะมันก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าเขารู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรจากคนที่มันอยู่ในวอชิงตันไม่ได้ประโยชน์อะไรจากพรรคเดโมแครตหรืออะไรเช่นเดียวกันตรงนี้เนี่ยมันก็มีคนที่อึดอัดอยู่นานพอสมควรเลยแล้วก็ต้องการที่แบบหาฮีโร่ซูเปอร์ฮีโร่แล้วเวลาเราเรียกร้องหาซูเปอร์ฮีโร่เมื่อไหร่เนี่ยคุณก็จะได้อะไรแบบนี้ด้วยแหละนะก็คือสุดแต่ในสมัยของเขาเนี่ยดาซิลวาก็เป็นฮีโร่ของคนยากเหมือนกันนะครับเขาก็มีแบ็กกราวนด์มาจากคนที่แบบไต่เต้ามาจากไม่มีอะไรเหมือนกันแต่มันเกิดอะไรขึ้นครับมันต่างกันยังไงครับประชานิยมหรือว่าอย่างเดลมารูเซฟกับดาซิลวากับสิ่งที่ทางผู้นำคนใหม่กำลังออฟเฟอร์อยู่ครับผมคิดว่าปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะบรรยากาศก่อนการเลือกตั้งเนี่ยมันมีการเรียกร้องบอกว่าคุณต้องการยาขนานแรงนะวิธีคิดแบบซ้ายแบบสังคมนิยมประยุกต์โซเชียลิสต์หรืออะไรพวกนี้นี่คือบรรยากาศที่เราเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีการแบ่งขั้วออกไปนะบ้านเราอาจจะมีเรื่องสีบ้างมีอะไรบ้างแต่ของเขานี่แบ่งตรงนี้ออกไปค่อนข้างชัดและนำไปสู่เรื่องราวเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะการแทงผู้สมัครประธานาธิบดีก่อนที่ท่านจะได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยนะครับแล้วมีความเชื่อด้วยว่าวิธีคิดแบบเดิมแบบซ้ายนะไม่ใช่ทางออกเพราะฉะนั้นไอ้ปัญหาอย่างเช่นอนุญาตให้คนถือปืนโปรกันอะไรทั้งหลายพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นความคิดที่ขยับขึ้นไปข้างบนหน่อยก็แบบมิดเวสต์สหรัฐและอื่นนะว่ารัฐธรรมนูญก็รับประกันในสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นมันก็คือคอนเซอร์เวทีฟอนุรักษ์นิยมแบบสุดโต่งมันมีปรากฏการณ์เกิดขึ้นก่อนที่เขาจะรับตำแหน่งด้วยนะครับว่าคู่เกย์เนี่ยรีบแต่งงานกันเลยครับเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าโบลโซนาโรขึ้นมาเนี่ยจะยกเลิกพรบเกย์แมริจของบราซิลเขาโจมตีผู้หญิงโจมตีเกย์หรือเซมเซ็กซ์นะฮะทั้งหลายแหละเชิดชูศาสนาแบบสุดโต่งอีกวิธีหนึ่งถูกไหมฮะแล้วก็เกลียดชังซ้ายสงสารที่พูดง่ายๆว่าอาฆาตพยาบาทต่างๆนั่นนะเรากำลังเห็นการเมืองพวกนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์สหรัฐอเมริกาทรัมป์ของเอเชียดูเตอร์เต้อีกแบบหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันมีเส้นอยู่บางอย่างอยู่มันมีบางเส้นที่คนจะไม่ข้ามกันครับถูกไหมฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับว่ามันมีคนกลุ่มหนึ่งที่หงุดหงิดแล้วต้องการยาขนานแรงแบบนี้เพื่อที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาผมไม่เถียงนะว่าบราซิลมีปัญหาเยอะไม่เถียงว่าสหรัฐมีปัญหาเยอะไม่เถียงว่าฟิลิปปินส์มีปัญหาแต่ทางออกควรจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่แน่นอนในเมื่อประชาชนเขาตัดสินใจแล้วเนี่ยว่าเป็นแบบนี้เนี่ยปัญหาที่จะตามมาก็คงไม่น้อยเพราะว่าฐานที่เป็นสังคมนิยมฐานของกลุ่มปัญญาชนที่เป็นซ้ายหรือกลางๆเนี่ยก็ถือว่าฝังลึกอยู่ในสังคมนะครับค่อนข้างไม่น้อยเลยนะฮะที่ว่ามันดูขัดแย้งกันเองนะครับเพราะว่าบราซิลเนี่ยเราก็จะนึกถึงโอ้ริโอแบบว่าคาร์นิวัลดูแบบสนุกสนานดูแบบไม่ได้อนุรักษ์เลยดูเป็นสังคมที่เปิดกว้างใช่ครับแล้วก็แบบว่ามีเกย์ไพรด์มีอะไรแบบคราวนี้คงจะไม่ใช่แล้วใช่ไหมฮะก็คืออย่างนี้วันนี้ที่เขาประกาศ เขาก็บอกจะขจัดปัญหาเรื่องอาชญากรรมครับคอร์รัปชันช่อราษฎร์บังหลวงอะไรทำนองนี้แต่เรื่องการเลือกปฏิบัติเนี่ยก็โทนเสียงเปลี่ยนเพราะฉะนั้นประธานาธิบดีก่อนเลือกตั้ง
อาจจะพูดอะไรเยอะแยะก็ได้แต่คั้นเมื่อเข้าไปแล้วอาจจะทำอะไรบางอย่างไม่ได้รู้แล้วว่าชนะแล้วบางอย่างไม่ต้องพูดเฉยๆซึ่งอันนี้ก็ไม่ทราบว่าต่อไปจะเป็นยังไงจะทำหรือไม่ทำถูกไหมฮะอย่างกรณีของทรัมป์ที่เราเห็นชัดๆเลยก็คืออเมริกาเฟิร์สจะสร้างกำแพงมั่งจะยกเลิก TPP หรืออะไรบางอย่างก็เห็นบางอย่างก็นิ่งๆนะซึ่งก็มีผลกระทบเยอะโดยเฉพาะที่มีต่อพันธมิตรนะครับนั่นแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องจับตาดูว่าสิ่งที่พูดไว้ก่อนการเลือกตั้งครับแล้วหลังจากชนะการเลือกตั้งแล้วจะทำมากน้อยแค่ไหนยังไงครับพอมีการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองเนี่ยมันจะกระทบต่อเรื่องของเศรษฐกิจยังไงบ้างครับเพราะว่าเราก็รู้จากบราซิลในฐานะที่เป็นบริกส์ใช่ไหมครับมีบราซิลรัสเซียอินเดียไชน่าเซาท์แอฟริกากลุ่มประเทศนี้ซึ่งเศรษฐกิจบราซิลก็ขนาดใหญ่แล้วเราเองกับประเทศไทยก็เราก็มีหอการค้าไทยบราซิลนะฮะมีชาวบราซิลอยู่ในเมืองไทยเยอะสถานทูตก็มีมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมครับที่มันลิงก์กับการเมืองที่เปลี่ยนไปครับในเชิงธุรกิจนะครับเวลากลุ่มขวาจัดแบบนี้ขึ้นมานะฮะเราจะเห็นในสหรัฐอเมริกาด้วยก่อนที่จะมีการวิพากษ์ธนาคารกลางของสหรัฐนะก่อนที่จะมีการพูดเรื่องชัตดาวน์หรืออะไรก็ตามเนี่ยตลาดหลักทรัพย์จะพุ่งสูงขึ้นเพราะว่านโยบายในเรื่องของการลงทุนอะไรหลายอย่างเนี่ยนะฮะจะค่อนข้างไปได้ดีและเมื่อกี้ถ้าเราสังเกตดูสกู๊ปข่าวจะเห็นได้เลยว่าทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนในแง่ของอนุรักษ์นิยมซึ่งในแง่หนึ่งภาษีอาจจะลดลงเรียกร้องการลงทุนโดยตรงมากขึ้นและอื่นๆเนี่ยนะถ้านี่คือไอ้ปฏิหารสูตรเดิมที่มีอยู่เนี่ยผมคิดว่าเขาจะมาทางนี้เยอะเพราะนั้นในเรื่องของการค้าการลงทุนเนี่ยแน่นอนค่อนข้างจะรวดเร็วดีง่ายขึ้นลดหย่อนกฎเกณฑ์และอื่นๆเพราะว่ากลุ่มที่มีความเชื่อแบบนี้เนี่ยมักจะไปทางนี้ครับเพราะฉะนั้นในแง่ของความสัมพันธ์โดยเฉพาะทางฝั่งเราฝั่งอาเซียนโดยรวมเนี่ยนะฮะก็อาจจะมีการลงทุนการค้าขายอะไรพวกนี้เพิ่มเติมขึ้นมาได้แต่ในเศรษฐกิจภายในบ้านตรงนี้ผมคิดว่าปัญหาที่ตามมาแน่ๆก็คือเรื่องของความเหลื่อมล้ำและอื่นๆเพราะว่านโยบายก่อนเนี่ยมันมีนโยบายที่เข้าไปสนับสนุนหลายๆเรื่องด้วยกันที่รัฐบาลเข้าไปถ้ายกเลิกขึ้นมาแล้วเนี่ยจะมีผลหรือเปล่าหรือจะออกมาเป็นลักษณะแบบขวาจัดที่เน้นประชานิยมด้วยทำได้ไงฮะก็สามารถทำได้อย่างเช่นในหลายประเทศก็คือเช่นอาจจะบอกว่าตรงนี้สนับสนุนเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่พูดง่ายๆก็คือฐานเสียงที่สำคัญต่อเขาอย่างเช่นเราเห็นชัดเจนในสหรัฐอเมริกาพรรค Republican เนี่ยพูดบ่อยครั้งมากว่าไม่เชื่อในการเข้าไป subsidize หรือสนับสนุนเนี่ยแต่เราก็เห็นว่าในภาคเกษตรกรรมบางแห่งเนี่ย มันสัมพันธ์กับบรรษัทข้ามชาติเพราะการลดต้นทุนตรงนั้นเนี่ย มันก็ทำให้เกิดกำไรขึ้นมาได้ อันนี้ในสมัยโรนัลด์เรแกนก็ชัดเจนว่าคนชราเนี่ยจะต้องได้รับการดูแลหรือที่ทรัมป์ subsidize ฐานหินฐานหินถูกไหมฮะอันนี้ชัดเจนเพราะว่าท้ายที่สุดเขาคงเห็นว่าฐานการเมืองของเขาฐานเสียงของเขาตรงนี้เนี่ยมันเป็นใครมันคงไม่เป็นอุดมการณ์ 100% แบบสมัยก่อนว่าคุณอยู่ซ้ายนะคุณอยู่ขวานะหรือทำนองนี้นะครับอาจารย์เริ่มวิเคราะห์นี่เป็นปรากฏการณ์ของโลกนะครับเราก็กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงในปีนี้ด้วยเหมือนกันในประเทศไทยจะมีการเลือกตั้งด้วยเนี่ยเทรนด์แบบนี้มันประเทศไทยพิกอัพด้วยไหมครับหรือว่าเราต้องการยาแรงอย่างนี้ด้วยไหมครับผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยมีภูมิคุ้มกันอยู่ระดับหนึ่งเรายังเชื่อในเรื่องของความหลากหลายอะไรต่างๆนานาแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้มากว่าหลายคนก็รู้สึกไม่พึงพอใจว่าในการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยคนไทยได้ประโยชน์น้อยเพียงใดแบบไหนเราว่างงานมากขึ้นไหมก็มีหันมีกระแสมีการพูดจากันไปที่แรงงานต่างด้าวอะไรทำนองนี้ค่อนข้างเยอะมากนะเพราะฉะนั้นกระแสแบบนี้เนี่ยเวลามาทีเนี่ยมันก็จะมาแรงกรณี Brexit ก็คำถามสำคัญเลยที่พวกหาเสียงให้ออกจากสหภาพยุโรปก็คือคุณได้อะไรถูกไหมฮะซึ่งหลายคนก็มานั่งคิดดูว่าฉันได้อะไรจากตรงนี้ซึ่งจริงๆก็อาจจะได้หรือไม่ได้ทั้งที่อยู่หรือไม่อยู่ด้วยถูกไหมแต่มันมีวิธีไงฮะที่จะบอกว่าต่างชาติเนี่ยบางครั้งอาจจะเข้ามาเป็นศัตรูคุณยังไงให้คุณรู้สึกกลัวโดยเฉพาะพวกที่สนับสนุนให้ออกจาก Brexit ก็จะบอกว่าถ้าออกแล้วเนี่ยนะต่อไปนี้ไม่มีอิมมิเกรนต์เข้ามาไม่มีทั้งที่ในความเป็นจริง
อังกฤษไม่เคยจำนนอำนาจนี้ให้สหภาพยุโรปเลยถึงวันนี้ก็ไม่เคยให้เขามีบอร์เดอร์เป็นเรทอริกมันเป็นเรทอริกเป็นวิธีการหาเสียงทำนองนี้ซึ่งพวกนี้ก็จะเยอะมากเป็นพิเศษเหมือนกับท่านประธานาธิบดีบราซิลเวลาหาเสียงก็จะหลายเรื่องก็จะเยอะไปหน่อยนะกรณีของทรัมป์ก็บอกว่าถ้าคุณผลิตรถยนต์ที่นี่ที่นั่นที่นี่ฉันจะจัดการเรื่องภาษีไอ้คนผลิตรถยนต์ยังไม่รู้เลยยังไม่เคยคิดเลยนะว่าตัวเองจะไปผลิตตรงนั้นหรือเปล่าเนี่ยนั่นมันจะมีวิธีการพูดจาที่จะดึงฐานเสียงของตัวเองเข้ามาได้แต่ในความเป็นจริงจะทำได้มากน้อยเพียงใดในทำนองนี้นะครับสิ่งที่ผมคิดว่าชัดเจนอีกประเด็นหนึ่งก็คือกรณีของอิสราเอลที่เมื่อกี้เราเห็นก็คือผู้นำท่านเบนจามินเนทันยาฮูเนี่ยประเด็นปัญหาตรงนี้ผมคิดว่ามันก็จะไปสุมไฟให้แรงเข้าอีกเพราะนั้นการแบ่งในระดับโลกเนี่ยมันก็จะมีผลขึ้นมาอีกเพราะคนที่เขาไม่พอใจในเรื่องของปาเลสไตน์เนี่ยเขาก็รู้สึกอึดอัดอยู่แล้วรู้สึกไม่พอใจเขาก็จะมองประเด็นนี้ขึ้นมาว่าอ้าวอย่างนี้รวมกันเป็นแก๊งเป็นกลุ่มอีกแล้วแต่มันอาจจะออกมาเป็นแก๊งเป็นกลุ่มแบบใหม่หรือเปล่าทำนองนี้นะฮะซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าพันธมิตรแบบเดิมที่เมื่อกี้ใช้ในสกู๊ปข่าวเนี่ยนะว่าจะมีพันธมิตรแบบนี้เนี่ยมันเป็นการสร้างพันธมิตรแบบใหม่เป็นกลุ่มใหม่ขึ้นมาครับแล้วจะดูซิว่าจะไปแค่ไหนอย่างไรนะครับแล้วเราจะอยู่ในสมการนี้ได้ยังไงครับประเทศไทยไม่ว่าใครจะมาเป็นผู้นำรัฐบาลต่อไปก็ตามดังที่ผมบอกว่าเราโชคดีอย่างนึงนะครับบรรพบุรุษเราเนี่ยสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้เรามาโดยตลอดครับเราก็หลุดพ้นอาณานิคมหลุดพ้นอะไรหลายเรื่องหลายอย่างมานะครับผมคิดว่าถ้าคนไทยเนี่ยใส่ใจกับเรื่องการต่างประเทศนะเสพข่าวให้เป็นระมัดระวังรู้ว่าจุดยืนของเราอยู่ที่ไหนอย่างไรรู้วิธีปรับตัวของเราเป็นแบบไหนอย่างไรเนี่ยฐานที่ดีที่มีมาก็จะทำให้เราไปข้างหน้าได้นะครับซึ่งก็ไม่เป็นไรอย่างกรณีทรัมป์ขึ้นมาครั้งแรกเราก็รู้สึกหนักใจเพราะว่าเขาจะต้องเช็คบินนะใครได้ดุลประเทศเขาบ้างตอนนี้แต่ในแง่หนึ่งถ้าเรามีสติครับเราก็รู้ว่าเขาคือนักธุรกิจเราก็อาจจะดีลกับเขาได้ซึ่งถึงขนาดนี้เราก็ดีลได้ก็ยังดีลได้อยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็สมัยที่เราเคยมีปัญหาว่าจะเข้า TPP ดีหรือไม่ดีเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขไม่อยากเข้ากระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงการต่างประเทศรู้สึกโอเคในระดับหนึ่งแต่เราก็ไม่อยากเข้าถ้ายังมีบางกระทรวงไม่เห็นด้วยแต่วันดีคืนดีก็มีทรัมป์ชนะการเลือกตั้งแล้วก็บอกว่ายกเลิก เราก็นั่งอยู่ดีๆแล้วก็บอกดีที่เราดึงสติไว้ดึงสติไว้ก็ไม่เป็นไรนี่ขอบคุณมากไม่ต้องคิดมากอีกต่อไปเพราะนั้นมันมีโอกาสด้วยนะครับในตรงนี้เนี่ยเพียงแต่เราจะใช้มันยังไงให้มันดีที่สุดต้องรู้เท่าทันความเคลื่อนไหวในต่างประเทศด้วยถูกต้องครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเลยครับครับช่วงหน้าขออนุญาตข้ามทวีปจากลาตินอเมริกามาที่เอเชียนะครับทั้งเรื่องของราชวงศ์ญี่ปุ่นและทั้งเรื่องของฝีปากกล้าของผู้นำฟิลิปปินส์ซึ่งจะเป็นภัยต่อตัวเขาเองหรือเปล่าครับช่วงหน้าครับ